าอีกแล้วเอพิโซด2นะครับ EP 2ของวันที่3กันยายนพุทธศักราช2561นะครับเทินพนังเก้าฝั่งบางบัวทองจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมตั้งข้อสังเกตอยู่เสมอๆของทุกวันนะครับว่าน้องน้ำเดินทางมาพบปะกันทุกวันเลยซึ่งวันนี้น้องน้ำก็มาปริมาณค่อนข้างมากทีเดียวพร้อมกันนั้นน้องน้ำก็ได้พาน้องลมมาด้วยนะฮะดูสังเกตจากยอดของต้นไม้นะครับทำให้ เกิดร่ายระบำอย่างสนุกสนานทีเดียวชมนะฮะเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องของคำว่ามะเร็งนะครับมีคำถามว่าลุงออกสุภาพอนาคตสูบบุหรี่ไปด้วยนะครับนั่นคือท่านบอกว่าสูบบุหรี่แต่ลุงออกเรียกว่าสูบยาเห็นไหมครับมันต่างกันท่านว่านะครับท่านว่าสูบบุหรี่ลุงออกว่าสูบยาอธิบายให้ฟังว่าท่านบอกว่าแล้วคนที่นั่งอยู่ให้ลุงออกกำจัดอาการก็เป็นมะเร็งสิครับอย่างนี้อ้าวเนี่ยผมก็บอกท่านน่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมว่าลองอธิบายผมหน่อยสิครับว่าน้ำเนี่ยมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงอธิบายผมได้ไหมครับเนี่ยผมถามกลับว่าน้ำมาอยู่บนฟ้าได้ยังไงพอกับคำว่ามะเร็งมันคืออะไรผมว่าท่านโดนหลอกนะท่านโดนเขาแหกตานะครับท่านโดนเขาลวงโลกท่านโดนเขาปาหี่อย่างร้ายกาจที่สุดท่านโดนเขาข่มขืนทางใจนะครับข่มเหงทางร่างกายด้วยภาษาทางร่างกายก็ด้วยเคมีนักหนักเข้าเขาผ่าเลยนั่นแหละครับคือผลพวงของเขาว่านะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาหลอกครับว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับใครก็ตามที่รู้ตัวก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนก็รอดตัวไปแต่ถ้าใครไม่รู้ตัวไม่รู้ตามก็ถูกเขาหลอกอยู่ร่ำไปนะครับตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยตั้งแต่1มิลลิเมตรจากตัวเราไปอ่ะเป็นเท็จหมดนะครับไอ้ที่เห็นนี่ก็เป็นเท็จเดี๋ยวมันจะหยุดมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเนี่ยเนี่ยน้องน้ำเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกประเด็นอยู่ว่าผมถามว่าเขามาจากไหนครับเขามาจากข้างบนเขาไปอยู่ยังไงเขากินยังไงไปรวมตัวกันได้ยังไงมีปริมาณที่มากขนาดนี้ผมไม่เข้าใจหรือผมเข้าใจไม่ได้หรือท่านว่าไงท่านเข้าใจไหมครับว่ามันไปอยู่ได้ยังไงน้องน้ำอยู่บนฟ้าท่านเข้าใจท่านบอกผมหน่อยสิเหมือนกับที่ท่านบอกว่ามะเร็งคืออะไรใช่ไหมครับดูสิครับประหลาดมันประหลาดจริงๆผมว่างงผมไม่เข้าใจเนี่ยถ้าท่านเข้าใจช่วยอธิบายผมหน่อยโอ้โหรุนแรงมากนะครับสำหรับวันนี้ค่อนข้างที่จะดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวปริมาณของน้องน้ำไม่รู้แล้วผมก็จะอะไรย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยว่าน้ำมาจากไหนเฮ้ยงงอะงงไปบอกพี่น้องเอ้ยพี่เดิมน้ำมาจากไหนโอ้ยงงไหมครับเห็นคาตาเนี่ยมาจากไหนน้ำมะเร็งมาจากไหนผมเห็นคาตาเนี่ยผมมั่นใจสิ่งที่ผมเห็นจากความรู้สึกของผมเนี่ยมากกว่าอีกนะครับมากกว่าที่เขาเล่าว่าผมเห็นธรรมชาติเรียกร้องร่ำร้องสื่อสารเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยจริงมากซะยิ่งกว่าจริงซะอีกนะครับผมบอกว่ามะเร็งน่ะคือสิ่งที่เขาโกหกท่านน่ะชัดเจนเนาะดูกันต่อไปว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับมะเร็งเกาเบาวันความด่านความหวานเอดนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพเห็นรถวิ่งมันไม่จริงกว่าแล้วครับรถวิ่งเนี่ยเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอะไรเหล็กมันเคลื่อนที่ได้ครับมันทำยังไงเคลื่อนที่ได้ยังไงไอเหล็กกองๆเนี่ยครับไอไม่ทำไมคนลอยได้นะครับลอยอยู่บนอะไรสองล้อเนี่ยครับเนี่ยเอายังไงอธิบายมาสิเห็นไหมครับอธิบายเองได้ไหมครับถ้าอธิบายเองไม่ได้ก็แสดงว่าก็คือไม่รู้ไงไปจำเขามาหรือเปล่าไปจำเขามาแล้วก็มาพูดต่อมาหลอกคนอื่นต่อหรือเปล่า
ไปโดนเขาหลอกมาถึงบอกยังเนี่ยโอเคไหมครับเราไปโดนคนอื่นเขาหลอกมาแล้วก็ไปจำมาแล้วเราก็ไปหลอกคนอื่นต่อหรือเปล่างงกับผมด้วยไหมเนี่ยผมงงกับตัวเองไหมเนี่ยดูสิครับสว่างเพราะว่ามะเร็งกับน้ำเนี่ยอะไรมันจริงอะไรมันเท็จอะไรมันเทียมหน้าตาน้องน้ำเนี่ยหน้าตาแบบแปลกๆนะครับเป็นถ้าลงพื้นมาเนี่ยก็เป็นแผ่นๆแต่ว่ามีสีก็คงเป็นสีของพื้นนะครับน้องน้ำก็สีใสล่ะถ้าเอามือสัมผัสก็เย็นนะฮะชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับมีอะไรกันถ้าถามว่าเข้าปากก็รสชาติอร่อยดีหวานๆนะครับถ้าเอาเข้าหูก็น้ำเข้าหูก็หูก็หูหูอะไร น้ำเข้าหูก็วงๆเลยนะครับมีอะไรอีกลมหายใจสูดน้ำกินน้ำเข้าไปถ้าสำลักก็นั่นสำลักจมูกอีกถ้าเอาน้ำเข้าจมูกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาเราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความเป็นน้องน้ำหน่อยสิครับทีนี้ไอ้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะมะเร็งอะมันหน้าตายังไงเอามาดูกันหน่อยสิครับเล่าเป็นตู่เป็นตะสวัสดีครับ